เอพศินพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทอัลฟา17จำกัดเปิดตัวครีมกันแดดแบรนด์นาคาในวันมหามงคลฤกษ์11เดือน11แรม11ค่ำปีชวดที่1บริษัทอัลฟา17จำกัดได้เปิดตัวแบรนด์กันแดดนาคาหน้าใหม่ของวงการความงามที่กล้าเอาความเชื่อเรื่องพญานาคที่คนไทยให้ความเคารพและเชื่อกันว่าพญานาคโดดเด่นในเรื่องโชคลาภวาสนาเงินทองความสำเร็จมาใช้โดยการนำของดารานักแสดงตัวพ่อมูเตลูสายพญานาคอย่างเอพศินเรืองวุฒิร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทอัลฟา17จำกัดซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่กล้าออกมาประกาศอย่างชัดว่าห้ามคนเอาไปขายหากยังไม่ได้ใช้หรือห้ามใครบอกต่อถ้ายังไม่ได้สัมผัสทั้งยังชี้ชัดวันนี้คือครีมกันแดดสายบุญสายพญานาคหนึ่งเดียวที่จะรวมพลรวมพลังลูกหลานพญานาคด้วยความรักและเมตตาผมว่าไม่มีใครตื่นเต้นเท่าทีมอัลฟา17นะฮะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจที่พิเศษมากๆมันไม่ใช่การทำธุรกิจธรรมดามันเป็นการซีสอาร์แล้วมันก็เป็นเรื่องของพลังงานบางอย่างที่คุณเท่านั้นที่รู้ครับอยากให้พี่เปียช่วยพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สักนิดนึงมันเกี่ยวกับอะไรไงครับเป็นครีมกันแดดครับครีมกันแดดนะคะซึ่งมี SPF สูงมากนะฮะเท่าไหร่นะครับ45ครับปกติ15เยอะแล้วนะครับนี่45ก็คือเราต้องเจอกับมลภาวะพวกรังสี UVA UVB เนี่ยทุกวันแล้วมันแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันช่วยให้เราแบบรู้สึกเป็นการดูแลตัวเองที่ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ผิวมันก็จะต่อสู้กับแสงแดดกับมลภาวะได้ดีขึ้นแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญเนี่ยมันมีว่านนะมีว่านที่แบบพิเศษหลายๆตัวโดยเฉพาะว่านสาวหลงนะฮะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับก็หลงไม่หลงไม่รู้นะฮะแต่อดีตระยะผมก็ใช้สาวลงนี่ฮะตัดสินใจไม่ยากเพราะว่าเรามีความศรัทธาเดียวกันนะครับคือเกี่ยวกับองค์พญานาคแล้วก็พระพุทธเจ้าผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยก็มีจิตใจที่เป็น CSR เขาจะแบ่งเงินจำนวน2บาทต่อหลอดเนี่ยเพื่อ CSR เพื่อการกุศลเพื่อทำบุญแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าขนาดแบรนด์ยังไม่ได้เปิดตัวเนี่ยเขาทำกฐินไปแล้วก็5วัดซึ่งตรงนี้มันคือเจตนารมณ์ที่คิดว่ามันเป็นเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวครับเป็นเรื่องของความเรียกว่าแบ่งปันหรือเผื่อแผ่เพราะว่าในกลุ่มสายยานพญานาคหรือสายยานเกี่ยวกับเทวะเนี่ยเหมือนกับเป็นการรวมตัวกันนะครับแล้วก็มันเกิดสิ่งที่ดีหลายๆอย่างครับไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างเงินทองอย่างเดียวแต่ก็เหมือนกับว่าเวลาเราเข้ามารวมกันเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวเพราะว่าสายยานพญานาคเนี่ยมีจำนวนแบบหลายสิบล้านหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นทั่วโลกนะฮะก็ตอนนี้เราโลกเราวุ่นวายกันแล้วเนี่ยการคอนเนคเข้าหากันมันง่ายขึ้นผู้ชายที่แต่งหน้านะฮะเพราะว่านักแสดงต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วก็ปัญหาในการกระวายเราเนี่ย46แล้วนะครับการที่จะใช้ครีมกันแดดบางทีมันก็ถ้ามันไม่เนียนจริงแล้วก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีจริงมันก็จะเห็นริ้วรอยได้เยอะมากผมไม่โบท็อกด้วยนะแต่ตัวนี้มันทำให้เราแบบรู้สึกแป้งติดหน้าได้ง่ายขึ้นและหน้าไม่หมันนะครับและที่สำคัญเวลาเราไปโดนแดดแรงๆเป็นชั่วโมงบางทีผมต้องอยู่กลางแดดเป็นชั่วโมงนะครับเลือกไม่ได้เช็ดหน้าออกมาปกติแล้วหน้ามันก็จะดำแบบเป็นคนละคนเลยแต่ตอนนี้ผมก็รุนๆอยู่นะตอนเทสตอนแรกพอเช็ดออกมาแล้วก็เฮ้ยกลายเป็นผิวเราอะก็ยังเหมือนเดิมก็เลยหลังจากลองแล้วก็ผมลองก่อนที่จะตัดสินใจรับนะครับครับก็คุณโอ๊ตก็มาให้เทสก่อนหลังจากนั้นก็โอเคพอโปรดักต์ผ่านเราก็มาดูเจนอารมณ์ของผู้บริหารว่าแบรนด์นาคานี่คืออะไรทำไมต้องนาคาเราก็พบกับเรื่องมหัศจรรย์หลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาด้วยทั้งสองท่านแล้วก็ประสบการณ์ที่พิเศษนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยบอกเล่าไปคุณก็ไม่เชื่อต้องสัมผัสตัวเองเพราะเขาเกิดจากคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรมาก่อนเชื่ออะไรยากแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมาก่อนจนวันหนึ่งเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมี turning point แล้วเขาก็เป็นนาคาแบบปัจจุบันนี่แหละครับผมไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีทิศทางกำหนดไว้แล้วนะครับกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าถูกกำหนดไปแล้วเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่รวมเอาความเป็นหนึ่งเดียวคือสายยานนาคราชเนี่ยมันเหมือนกับเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจมันก็เหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะใครเข้ามาทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ได้ด้วยการเข้าเป็นครอบครัวของเรานะครับคุณโอ๊ตไม่ได้แสดงความเจ้าของคุณปู่ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของแต่เราพยายามให้เห็นว่าอันนี้คือแฟมิลี่ครับเป็นการช่วยเหลือเป็นการดูแลและแบ่งปันสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากสักนิดนึงค่ะฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงอันนี้คือกันแดดนาคานะครับของอัลฟา17นะครับเป็นกันแดดที่ผมว่านอกจากกันรังสี UV ได้สารพัดแล้วเนี่ยโหยังช่วยเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจบางอย่างที่สายมูเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าเขาทำพิธีด้วยเป็นพิธีที่ถูกต้องแล้วผมสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลายๆครั้งที่เข้าไปพิธีบวงสรวงเนี่ยครับแล้วก็เอาแบรนด์นี้ไปบวงสรวงมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้รับการตอบรับจากเบื้องบนนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของโปรดักต์เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ทำให้ผมแบบไม่ใช่แบรนด์อีกแล้วค่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็เป็นนาคาซันสกรีนเพจบริษัทนะคะแล้วก็ LINE @นาคา17ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะของนาคาซันสกรีนก็มีบอสหลายๆท่านนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผมก็ฝากทีมกันแดดนาคาด้วยนะครับจริงๆโปรเจกต์นี้นะครับผมทำขึ้นมาด้วยความศรัทธานะครับอยากจะให้ทุกคนได้ทดลองใช้ก่อนคืออยากจะบอกเลยครับว่าถ้าใครได้ใช้แล้วเนี่ยให้สัมผัสเองนะฮะคือจะเกิดปฏิหาริย์ขึ้นเยอะมากที่เห็นในงานนะครับคือทุกคนที่มาเพราะความศรัทธาผมบอกกับทีมงานทุกคนเลยว่าถ้าใครไม่ได้ใช้กันแดดของผมขออนุญาตทุกคนเลยว่าห้ามขายห้ามบอกต่อเพราะสินค้าตัวนี้ผมทำขึ้นมาด้วยความรักและความศรัทธาฝากด้วยนะครับกับกันแดดนาคาขอบคุณมากครับThank you.